ีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่หนุ่มๆควรรู้ค่ะชิงเป็นคนที่ใจร้อนมากค่ะเวลาขับรถนะคะก็140ขึ้นอะไรค่ะถ้าเวลาหงุดหงิดขับรถเร็วอะไรเงี้ยก็จะเร็วมากสาเหตุที่ขับรถเร็วขนาดนี้นะคะเพราะว่ามันเกิดจากโรคประจำตัวของชิงด้วยค่ะซึ่งโรคประจำตัวของชิงก็คือไบโพล่ามันทำให้อารมณ์ของชิงเนี่ยสวิงแล้วก็แปรปรวนง่ายพอมีคนมากระตุ้นทำให้เราหงุดหงิดเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราแบบว่าควบคุมอารมณ์ได้ยากอาการเรามาจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะสีหน้าค่ะสีหน้าชิงจะออกเลยคือไม่ยิ้มบึ้งแล้วก็จะไม่พูดแล้วก็จะขับรถอย่างเดียวจะไม่คุยด้วยสุดขนาดที่ว่าเหยียบแล้วก็คือแบบปวดล้อสั่นใจว่าขับเร็วแล้วอะไรเงี้ยค่ะเวลาขับรถนะคะถ้าชิงมีแฟนเนี่ยชิงก็จะบอกแฟนเลยนะคะว่าไม่ต้องบอกทางชิงค่ะไม่ต้องจู้จี้ว่าทางซ้ายทางขวามันจะทำให้หนูสับสนแล้วก็แบบทำให้เราหงุดหงิดชวนชิงคุยเรื่องอื่นได้ค่ะเช่นร้องเพลงชูข้างทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะชิงก็ผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็ทำให้ชิงแบบว่าขับรถได้เบาขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าชิงเนี่ยขับรถเร็วเกินหรือว่ารู้สึกว่านั่งแล้วไม่ไหวก็มาขับให้ชิงได้นะคะค่ะแต่ถ้าขับรถไม่เป็นนะคะขอแค่ไม่พูดคำหยาบไม่ท็อกซิกไม่พูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคแล้วค่ะนอกจากชิงเป็นคนใจร้อนนะคะชิงเป็นคนใจเร็วใจเร็วด้วยค่ะถ้าชิงชอบผู้ชายคนไหนนะคะชิงจะเข้าไปจีบชวนคุยชวนเดทก่อนก็เวลาที่ชิงจีบผู้ชายนะคะชิงก็ชวนเขาไปแฮงเอาท์ชวนไปดื่มชวนไปดูหนังอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายก็ชอบคิดว่าแบบชิงเข้ามาเล่นๆเข้ามาจีบแบบเล่นๆขำๆค่ะคิดว่าเป็นเพื่อนซะมากกว่าค่ะก็หนูจะชอบบอกผู้ชายตรงๆไปเลยนะคะว่าหนูชอบแต่ส่วนใหญ่ฟีดแบ็กกลับมาก็คือเขาก็จะบอกว่าเป็นเพื่อนกันเถอะเป็นเพื่อนกันเถอะจริงๆเป็นคนที่ติดแฟนมากเลยค่ะเป็นคนที่ชอบพูดเสียงสองกับแฟนแล้วก็เป็นคนที่ชอบเฮฮาฮิฮาฮิฮากับแฟนค่ะก็เวลาที่ชิงพูดเสียงสองนะคะชิงพูดตลอดเวลาเลยค่ะกินข้าวหรือว่าจะถามอะไรพูดคุยอะไรเงี้ยก็ถามด้วยเสียงสองตลอดแต่ถ้าทำตัวน่ารักกับชิงนะคะชิงก็จะทำตัวเสียงสองค่ะแต่ถ้าทำตัวไม่น่ารักเมื่อไหร่นะคะคุณก็จะเจอนางมาลายค่ะฝากถึงหนุ่มๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะคะเบื่อแล้วคนจูจีอยากได้คนจูจีเป็นไฮได้ปะเดี๋ยวเพิ่งปิดไฟกันนะคะเอาละฮะดับไป19คนนี่ตั้งแต่ตอนแรกที่บอกว่าเหยียบ140มันบุ้ม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 เลยแฟสแอนด์ฟิเลียสโอ้โหคือยังไงเวลามันอยู่ในช่วงไบโพล่าขาขึ้นก็จะแฟสแอนด์ฟิเลียสเลยใช่ค่ะถ้าเป็นช่วงที่เหมือนขับรถมันเหมือนอารมณ์หนูจะไม่ค่อยรู้ตัวเวลาขับรถว่าอารมณ์จะสวิงแต่พอมีแฟนหรือว่าเพื่อนหรือใครเงี้ยพูดเฮ้ยมึงเบรกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายูเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าไม่ต้องบอกเดี๋ยวเราขับเองเรามี GPS ไม่ต้องพูดมันทำให้เราสับสนแล้วก็แบบไม่ต้องพูดได้ไหมหันไปพูดเลยว่าเฮ้ยเราไม่ต้องพูดแล้วเครียดแล้วอะไรเงี้ยแปลว่าถ้าอยู่ในโมเมนต์นั้นไม่ต้องพูดอะไรเฉยๆไว้ใช่เกาะแน่นๆก็พอ แต่ว่ารู้เฮ้ยรู้ถ้ารู้สีหน้าเราเฮ้ยเราไม่โอเคแล้วเราชวนเราคุยเปิดเพลงหรืออะไรเงี้ยหนูเป็นคนที่เปลี่ยนง่ายค่ะเปลี่ยนง่ายลงง่ายขึ้นง่ายลงง่ายใช่เช่นเพลงอะไรล่ะครับฝนเทลงมาค่ะฝนเทลงมาเทลงมาเทใช่หรอวะใช่หรอวะแม่ผมอาจจะไม่รอด